สวัสดีครับ UCA ครับห่างหายกันไปนานเลยวันนี้ผมกลับมาแล้วครับในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการลงสีของผิวของตัวละครนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณบทความดีจากท่านอาจารย์เอ็นโมริคุระด้วยนะครับอันดับแรกเลยก็คือการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายในการจัดการตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันใหม่ก็ย้ายเลเยอร์ของเราเข้าไปข้างในนี่นะครับจากนั้นเราจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ให้อยู่เหนือกับสีพื้นฐานของเรานะครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ตั้งชื่อให้มันสักหน่อยจากนั้นทำการคลิปกับเลเยอร์ด้านล่างนะครับโดยการกดตรงนี้ทีนี้ก็เลือกสีเราจะเริ่มจากการแต้มสีแดงลงไปก่อนในบริเวณที่แก้มหรือพื้นผิวที่มีความเบาบางครับเพื่อให้ตัวละครนั้นดูมีความสดใสน่ารักขึ้นแล้วก็เริ่มจากการดูสีของเราก่อนสีเริ่มต้นแล้วก็เลือกสีมาแถบแดงๆเป็นสีแดงอ่อนๆนะฮะให้ออกเป็นสีชมพูชมพูหน่อยจากนั้นเราใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเป็นแอร์บัดหลังจากนั้นใช้แบบซอฟต์นะครับเพิ่มขนาดของบัตรสักหน่อยให้เหมาะสมกับขนาดของภาพของเราแล้วก็แต้มลงไปที่แก้มอาจจะขีดเส้นนิดหน่อยเพื่อให้รู้สึกว่าตัวละครนั้นดูสดใสมากขึ้นนะครับแล้วก็มีตรงส่วนของจมูกก็จะได้ประมาณนี้นะครับเอามาเราก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยน blending mode ตรงนี้นะครับให้เป็น multiply จากนั้นเราจะใช้บัตรเป็นตัวนี้นะครับ dense water color เสร็จแล้วเราก็จะเลือกสีโดยการใช้สีเดียวกับสีผิวนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดหน่อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะลงแล้วก็ปาดลงไปเลยบางครั้งสีมันอาจจะดูจางไปหน่อยเราก็จะใช้ตัวเครื่องมือที่เป็นตัวปรับค่าของสีนะครับโดยการกด Ctrl U Ctrl U ปึ๊บก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ปรับสีในส่วนนี้ก็แล้วแต่เราว่าจะชอบในโทนสีแบบไหนจะชอบเป็นสีที่สดใสหรือจะชอบเป็นสีที่เข้มอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับโดยในที่นี้ผมจะทำให้โทนตัวละครนั้นออกเป็นสีที่ดูสดใสนะครับก็จะเป็นสีสว่างจะเลือกไปทางสีแดงๆหน่อยให้ออกชมพูชมพูนะครับจะมีความอมสีหน่อยแล้วก็เข้มสักนึงนี่นะฮะจากนั้นเราจะทำการเกลี่ยสีนะครับโดยการใช้บัตรตัวนี้ครับ Transparent Water Color นะครับตัวนี้ในการเกลี่ยสีให้มันดูแล้วสมูทขึ้นนะครับดูแล้วลื่นไหลกว่าเดิมให้เงามันมีการไล่สีแล้วตัวละครเราจะดูนุ่มนวลขึ้นต่อมาเราก็จะทำการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เดิมนะครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำการคลิปมันเหมือนเดิมจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อทีนี้เราจะมาลงแสงกันนะครับแสงตกกระทบส่วนแสงที่ใช้ก็คือเป็นแสงที่โทนที่สว่างขึ้นกว่าสีผิวพื้นฐานของเรานะครับในที่นี้ก็ค่อนข้างจะขาวอยู่แล้วก็อาจจะให้สีที่เกือบขาวไปเลยก็ได้ครับหลังจากนั้นเราจะใช้บัตรเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวนี้ครับ Dense Water Color แล้วก็ปาดลงไปจุดที่แสงมันควรจะตกกระทบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้
ตัว transparent water color นะครับตัวนี้ในการเกลี่ยสีให้ดูนุ่มนวลขึ้นทีนี้เราก็มาเพิ่มรายละเอียดลงไปสักเล็กน้อยครับโดยการใช้เจ้าตัวนี้เพนนะครับแล้วก็แบบพิ้งเพนเราก็จะใช้สีสว่างเหมือนเดิมครับการให้แสงเช่นจุดบนแก้มอย่างนี้นะให้ตัวละครเราดูแล้วมันสดใสมากขึ้นก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมขอลงสีของปากก่อนสักหน่อยนึงเอาละครับสำหรับการลงสีพื้นผิวก็จบเพียงเท่านี้ในตอนท้ายของอาจารย์เอ็นโมริคุระจะพูดถึงเกี่ยวกับการที่เขาเห็นว่าสีของผิวสีพื้นฐานของผิวนั้นมันยังดูมืดไปหน่อยเขาเลยปรับให้มีโทนสีขึ้นโดยการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่และก็ทำการคลิปนะครับจากนั้นใช้แอร์บัดแต่ว่าในภาพของผมเนี่ยตัวละครของผมสีมันเป็นโทนสว่างอยู่แล้วเลยไม่จำเป็นต้องไปแก้ตรงจุดนั้นนะครับก็ไปอันจบนะครับสำหรับการลงสีผิวในแบบสไตล์ของอาจารย์เอ็นโมริคุระนะครับจะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าก็ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะต่างกันเนื่องจากว่าภาพของอาจารย์นั้นมันเป็นภาพแบบยามเย็นนะครับแต่ผมเป็นโทนแบบสว่างจ้าก็คือเป็นช่วงเช้าหรือกลางวันการลงสีก็อาจจะต่างไปบ้างแต่ก็เป็นวิธีที่คล้ายๆกันนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับคิดเห็นกันยังไงบ้างสำหรับวิดีโอนี้ดีหรือไม่ดียังไงก็อย่าลืมบอกผมบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับช่วงโฆษณานะครับคุณชอบกินของหวานกันหรือเปล่าเอ่ยน้องน้ำตาลเวอร์ชั่น 2เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ที่ไลน์สโตร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ